ัวใจโพธิสัตว์นะคะเราทำงานสาธยายมนต์เมื่อวานนี้มีผู้ที่น้อมใจพร้อมใจไปกับเรามากมายหลายร้อยหลายพันคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนเข้ารายการธรรมสวัสดีไลฟ์คุณแม่อยากเชิญทุกท่านได้ภาวนากับคุณแม่โดยการเข้าไปให้สังเกตแสงอาทิตย์ที่ดีนะคะเมื่อวานนี้พระอาทิตย์ทรงกฎชัดเจนมากเลยนะคะในวันที่เราสุขดิบกันและวันนี้ก็คงเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในเสถียรธรรมสถานที่เราไม่ใช่ทำงานเฉพาะกับมนุษย์และมนุษย์เราทำระหว่างมนุษย์กับเทวดาและสิ่งทั้งหลายที่เราเชื่อว่าความสุจริตของเราจะทำให้งานของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวจะเห็นว่าพี่น้องกะเหรี่ยงของเรานี่คุณลุงคนนี้พายเรือคุณแม่ตอนที่คุณแม่มอบแพจำได้ไหมคะป้ากุหลาบและอีกหลายๆคนวันนี้ถูกเชิญมาเป็น VIP ของเราเพราะจะต้องรับองค์ที่หล่อวันนี้ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะองค์ที่หล่อวันนี้จะไปที่แก่งกระจานสองพี่น้องท่านคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอสัมภาษณ์ท่านแต่ขอตอนที่มีไลฟ์ใหญ่ว่าทำไมท่านถึงผู้กล้าเป็นประธานในการระดมบุญการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์อันนี้เราไม่แปลกใจแต่ท่านจะยังไม่พูดตอนนี้นะท่านบุญเกียรติขอบพระคุณประธานศาลฎีกานะคะท่านเคยอธิษฐานจิตห้องนี้นะแล้วจะรู้ว่าห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงขออนุญาตเล่มจากทางนี้เข้ามาสู่การเข้าสู่การอธิษฐานเลยนะคะเพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราจะเข้าไปเราจะงดการสนทนานะคะงดการสนทนาแล้วเข้าไปด้วยจิตนะตามคุณแม่เข้ามาเลยเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้เราก็จะเห็นถึงความมั่นคงของเด็กที่อยู่ในท้องแม่นะคะเราจะเห็นพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์ 2,000 ปีที่เดินทางมาจากมองโกเลียเราจะเห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเราโดยบังเอิญคุณแม่อยากเชิญชวนให้ท่านที่ได้มีโอกาสได้ติดตามการถ่ายทอดเพื่อเป็นการอินโทรเข้าสู่การพร้อมหัวใจเดียวกันของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะได้เดินผ่านสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นว่าถ้าคุณธรรมของท่านอยู่ในหัวใจของเราขอเชิญพี่น้องกระเดียบเดินลงเลยค่ะเมื่อใดก็ตามที่พวกเราใช้คุณธรรมของท่านมาเป็นคุณธรรมของเราเราจะทำงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของเราที่ไม่ขุ่นมัวนะคะเมื่อจบกลุ่มที่น้องกระเดียงคุณมีจะเกียรติในตรงนี้หน่อยคุณแม่จะให้ท่านวันนี้ท่านจะอัญเชิญเครื่องที่หรือให้คุณยายหน่อยฝากถึงหน่อยคุณยายอันนี้จะเป็นพระอริยทารา21ปาซึ่งวันนี้จะเข้าพิธีท่านจะต้องเป็นผู้อัญเชิญเราจะเห็นว่าพระอริยทาราใน21ปาซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีการระลึกถึงท่านเพราะวันนี้เราหวังท่านก็คืออย่างนี้เดินลงไปเข้าสู่ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินนำในกรณีที่เรามีขบวนนะคะท่านเดินลงไหวนะคะไหวอ้าวไหวไปเลยค่ะถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนเดินลงไม่ไหวคุณแม่จะใช้วิธีการขึ้นลิฟต์นะคะแต่ตอนลงลิฟต์ตอนนี้เดี๋ยวกับวัวของท่านจะอยู่ตรงนี้ไปเลยดีกว่าท่านประธานนี่เป็นอันที่คุณแม่อธิษฐานไว้อันนี้เป็นออริจินอลทั้งท่านถืออันนี้ไว้ในมือท่านแล้วเข้าสู่พิธีให้คุณแม่ค่ะขอเชิญทุกท่านเดินผ่านนะคะในกรณีที่ท่านประธานศาลฎีกากับคุณบุญเกียรติลงลิฟต์ไปด้วยกันก่อนนะคะพวกเราสบายดีลงไปก่อนเดี๋ยวไปรับดอกบัวทั้งหมดลูกค่ะยายจะได้เห็นเดินลงไปนะคะแล้วเราจะได้มีโอกาสที่จะไปพบกันในช่วงเวลาที่เรามีนัดหมายอนุโมทนาค่ะเอ็กก็ดีนะยืนตรงนี้จะได้เป็นแขกทุกคนค่ะเชิญก่อนนะคะไปเลยลงไปอนุโมทนาค่ะเราก็จะได้เห็นคุณแม่ว่าหันมาทางนี้ไว้เราจะได้พูดเรื่องคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เดินถือเข้าด้วยเข้าสู่พิธีการมุ้ยดูคุณแม่ด้วยเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านโอ้เก่งมากสองสาว
เวลาที่คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะรับแขกนะคะคุณแม่จะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านทำไมคุณแม่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะคุณแม่เชื่อมั่นว่าการที่เราไปที่ไหนเราทำงานของเราตรงนั้นอย่างคนที่มีศักยภาพในการที่จะทำให้การพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนั่นแหละค่ะเรียกว่าเจ้าภาพเจ้าภาพคือคนที่จะให้คนอื่นได้แต่คนที่จะให้คนอื่นได้ต้องเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้คุณแม่จึงขออนุญาตที่จะนำเสนอนะคะก่อนที่จะเข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์มีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือวันนี้พี่ช้างหรือช้างน้อยของเรานะคะมาเป็นนางเอกรับแขกตั้งแต่หน้าบ้านแล้ววันนี้ขบวนใหญ่ของเราจะเดินตามพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่บนหลังช้างนะคะแล้วก็เข้าสู่มหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ท่านได้ติดตามการถ่ายทอดของเราเป็นระยะระยะวันนี้จิตใจเป็นยังไงคะตื่นขึ้นมาอย่างมีกุศลหรือเปล่าถ้าเราตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลเราจะเห็นเลยว่ากุศลเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งวิบากคือผลนะคะถ้าเราทำกุศลกรรมเราก็จะได้กุศลวิบากกรรมนั้นวันนี้เราจึงเห็นวันนี้เราจึงเห็นทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสเดินเข้ามาในถ้ำนี้นะคะได้กรุณาน้อมใจอย่ากังวลกับเรื่องการถ่ายรูปหรืออะไรเลยค่ะภาพจำยังไม่เท่ากับปัญญาของเราให้ทุกคนมีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตของเรานะคะเราอาจจะลดการถ่ายรูปในถ้ำนี้เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเดินเข้าไปถึงเวทีในเวลาที่เรามีนัดหมายคือ9นาฬิกาตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะ400คน วันนี้เกาะติดสถานการณ์เลยนะคะล้อมหัวใจเดียวกันค่ะหัวใจที่เรามีความรู้สึกเรารู้จักความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันมีอยู่3ความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่เรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกที่เรียกว่าทุกขเวทนาและความรู้สึกที่เรียกว่าอัตถุขมสุขเวทนาในภาษาของการปฏิบัติก็ดูว่าโอ้มันดูฟังยากแต่จริงๆแล้วภาษาแห่งการพูดคุยก็คือมันก็มีชอบมันก็มีชังมันก็มีเฉยถ้าเราเห็นทั้งชอบชังและเฉยเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปเกิดแล้วดับมีอาคันตุกะมาเคาะประตูมันมีความอร่อยมาเคาะประตูก็อย่าเผลอเพลินมันมีคนนินทาเราอึดอัดตีอกร่ำไห้เราก็อย่าพยาบาทอย่าเอาคืนนะคะให้อภัยจนถึงที่สุดเนี่ยแหละค่ะคือคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เมื่อเราเห็นทั้งชอบทั้งชังและเฉยเป็นอนิจจังทุกขังคือทนอยู่ไม่ยากอยู่ไม่ได้ทุกขังแปลว่ามันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันคลายคืนมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเข้าไปเห็นเมื่อเราเห็นได้ว่ามันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับท่านก็จะเห็นถึงความโล่งโปร่งเบาสบายนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานของเราเส้นทางนี้จะลงบันไดไปเรื่อยๆแล้วผ่านหน้าบ้านถูกต้องไหมคะอันนั้นเป็นเส้นทางของการเดินที่เดี๋ยวคุณแม่ก็จะเดินลงไปทักพี่ช้างนิดหนึ่งนะคะตอนนี้จวนได้เวลาเข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์หรือยังคะ9โมงแล้วถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขอจบตรงนี้เพื่อให้สวิตชิ่งไปทางด้านการทำงานจริงเลยนะคะก็เดี๋ยวเราพบกันค่ะอีกไม่เกิน10นาทีข้างหน้านี้คุณแม่จะลงอยู่ในพิธีการแล้วนะคะยินดีนิ่งที่ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะคะอนุโมทนาค่ะ